ギャラリーの期待に応えないとな。もっと早く鋭く上を目指さないとな。みんな作戦通りに探査を切り召喚するわ。สวัสดีครับหมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัคตี้ช็อปนะครับเพราะว่าอีลัคตี้ช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัคตี้ช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับกาชานะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในซอสอาร์ตออนไลน์วอลเลทโชว์ดาวน์นะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีตู้ซามูไรนะครับผมหรือว่าซากุระนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะอันนี้ขอบคุณท็อปโดเนนก่อนเลยนะครับคุณคูเปอร์ 5,000 บาทแล้วก็ซาคิ 4,000 บาทแล้วก็คุณน้องพลอย 1,000 บาทนะครับเผื่อใครอยากจะมาสนับสนุนโดเนทหมีก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดไว้ตอนเกือบๆจบคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถมาสนับสนุนช่องมีลัคกี้แบร์ได้นะครับก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีตู้สเต็ปอัพเนี่ย2เข้าแล้วก็จะมีคิริโตะอาซึนะเวอร์ชั่นซามูไรขอเรียกซามูไรให้มันเท่กว่าเนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ดูโชว์แคสตัวอย่างไปก่อนนะครับเห็นมั้ยว่าคิริโตะเท่มากแล้วคิริโตะเวอร์ชั่นซามูไรโอ้โหแม่ง5ฟันโคตรเท่อ่ะเร็วขึ้นอีก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 ใช้ดาบคู่ดาบดำแล้วก็ดาบฟ้านะส่วนอาซึนะตัวนะรอคอยน่ารักมากเพื่อนๆเห็นปะโอ้โหอาซูนะนี่จะครบทุกธาตุแล้วนะอาซูนะที่ผ่านมามีธาตุน้ำธาตุลมตอนนี้มีธาตุไฟแล้วด้วยนะส่วนคิริโตะที่เป็นพระเอกกลับมีแค่ธาตุไฟตัวเดียวแล้วก็ตัวคิริโตะซามูไรเนี่ยก็คือธาตุไฟด้วยเหมือนกันนะคือถามว่าความน่าเปิดไหมอันนี้หมีเปิดครับเพราะอะไรรู้ป่ะเก่งไม่ตอนนี้คือ ability ยังไม่ออกครับความสามารถยังไม่ออกแต่คือหมีเปิดเพราะอะไรรู้ป่ะคิริโตะคือพระเอกครับแล้วก็ตอนนี้คิริโตะมีแค่ธาตุไฟตัวเดียวตัวนี้ก็ธาตุไฟนะเดี๋ยวมึงจะให้คิริโตะเล่นได้แค่แบบไปตีแต่บอสลมเอาจริงๆเหรอวะทำไมมีเปิดคิริโตะเพราะอะไรรู้ป่ะคือมันเปิดเนี่ย2ตัวละครอยู่ในตู้เดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกคือมีอยากได้คิริโตะมากกว่าจริงๆมีแฟนคลับอาซึนะนะแล้วก็เห็นกระโปรงแดงโอ้โหเอ็กมากบอกเลยแต่ว่าน้องมีผ้าคลุมหลังไม่น่าจะเห็นกกนเพื่อนๆบอกไม่เกี่ยวเลยเอาเป็นว่าอย่างที่มีบอกครับว่าคิริโตะเป็นพระเอกทีเนี้ย NNR มันมีแค่ตัวเดียวละครในเกมอ่ะเพราะนั้นคือเอาบิ่นพูดจริงๆนะถึงมีจะแฟนคลับอาซึนะแต่มีก็อยากเล่นคิริโตะเหมือนกันอ่ะเพื่อนๆพอเข้าใจมั้ยคือมีอยากเล่นพระเอกมากงามมีอยากสตาร์บัตเบอร์ตีฟูลพาวเวอร์ยาฟูอะไรประมาณนี้นะคือจากใจเลยนะคือมีชอบพระนางกับพระเอกคู่นี้อยู่แล้วแล้วอาซูนะเนี่ยเอาจริงถึงมีเปิดตู้เนี่ยอาซูนะออกมีก็โอเคแต่เพียงแต่ว่ามีอยากเล่นคิริโตะบ้างอ่ะเพื่อนๆพอเข้าใจมีเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันได้นะอาซูนะเยอะเกินไปจริงๆตอนนี้นะมีว่าผู้พัฒนาน่าจะอวยอาซูนะมากเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตู้สเต็ปเขาเรียกว่าอะไรนะสเต็ปอัพแพทเทิร์นพาร์ท2นะครับสเต็ปอัพอ่ะตู้คราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตู้ UGO กับคิริโตะเห็นไหมครับไอ้2คนนั้น2คู่เกย์เนี่ยมันยังเล่นข้างหลังกันอยู่เลยทีนี้ก็จะเป็นทางคิวของอาซึนะกับอาริสบ้างเห็นป่ะอันนี้มีเอาการ์ด2ใบมาต่อกันเห็นป่ะเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าการ์ด2ใบมันเอามาต่อกันได้นะก็อย่างที่บอกครับก็สเต็ปการเล่นก็คือกดเหมือนเดิมเลยก็คือกดสเต็ป1สเต็ป2แล้วก็สเต็ป3การันตีการ์ด2ใบเนี้ยเราสุ่มได้ใบนึงแล้วถ้าผู้เล่นที่ดวงดีกดสเต็ปแล้วอาจจะได้2ใบเลยก็ได้กดสเต็ป2ก็อาจจะซวยหน่อยก็พอกดสเต็ป2อาจจะได้ใบนึงแล้วสเต็ป3ก็การันตีใบแต่ยังของหมีเนี่ยเพื่อนๆไปดูได้ตู้สเต็ปเก่าเนี่ยดวงหมีนี่คือกากเกลือมากที่สุดในยุทธภพเลยมั้งยังโชคดียังได้การจูจิโอยังพอถูกพอไทยนะครับส่วน ability ความสามารถเนี่ยยังไม่บอกแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้การ์ดมันจะเข้าตู้สเต็ปอัพ2เนี่ยจะเข้าเดี๋ยวความสามารถก็จะมาพร้อมวันที่เข้าเกมเลยนะครับเรื่องส่วนตัวถามหมีนะคือเท่าที่หมีดูเจ้า UGO กับคิริโตะการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทางซัพพอร์ตตัวละครมันเองมากกว่าอย่างว่าอย่างการ์ด UGO ก็ซัพพอร์ตตัว UGO อย่างอาซูนะก็น่าจะซัพพอร์ตตัวอาซูนะแต่อาซูนะหลายสายมากเลยนะอาซูนะนี่แบบหมีต้องบอกตรงนี้เลยนะอาซูนะเนี่ยตอนนี้มีครบทุกท่าทุกเวอร์ชันแล้วหรือเปล่าลมไฟน้ำแล้วก็ธาตุไฟ
ไม่ใช่ท่าโจมตีก็มีท่าป้องกันก็มีท่าซับก็มีมีต้องถามคำเดียวอาซูนะมีอะไรมีไทป์ไหนที่อาซูนะไม่มีดีวะคือถ้าพูดถึงอาซูนะตอนนี้คือแบบเยอะมากเลยนะครบโอ้ล่าสุดนี่ก็อาซูนะซากุระหรือว่าหรือว่าอาซูนะซามูไรเนี่ยก็ยังเป็นธาตุไฟก็คือตัวละครครบธาตุเลยส่วนอลิสเนี่ยน่าจะซัพพอร์ตเกี่ยวกับการ์ดเกี่ยวกับตัวละครอลิสแต่ว่าตอนนี้ความสามารถของการ์ดยังไม่ออกนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาของผมล้วนๆเลยนะไม่มีวัวผสมเลยนะก็ถ้าเกิดผิดถูกอะไรก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นป่ะตอนนี้มีเริ่มแบ่งการ์ดให้เพื่อนๆดูเห็นรอยแตกป่ะเห็นป่ะบอกแล้วว่าการ์ดพวกนี้เวลาเขาทำมาคู่กันเนี่ยมันจะเอามาต่อกันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับก็ค่อนข้างทำดีนะอันนี้สำหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะครับก็อีกไม่นานก็จะมานะครับก็นี่ก็คือเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บเพชรนะครับด้วยส่วนตัวไงหมีก็คงเปิดตู้ซามูไรอาซูนะคิริโตะแน่นอนเพราะว่าหมีชอบคิริโตะอาซูนะชอบทั้งคู่เลยออกตัวไหนก็เอาทั้งคู่แหละแต่ว่าโดยส่วนตัวอยากได้คิริโตะไม่ใช่ว่าชอบคิริโตะมากอาซูนะชอบอาซูนะมากกว่าคิริโตะแต่อยากได้คิริโตะบ้างเพื่อนๆเพื่อนๆเป็นบ้างไหมคือประมาณว่ากูเล่นซอนอาออนไลน์เนี่ยทำไมกูเล่นพระเอกแค่ตัวเดียวเองวะทำไมทุกวันนี้เนี่ยเล่นนางเอกเนี่ย 90% เลยนะอาซูนะเนี่ยลงแทบทุกคอนเทนต์แล้วก็ตอนนี้พระเอกอาจจะไม่ใช่คิริโตะหรือเปล่าเป็นยูจิโอหรือเปล่ายูจิโอเนี่ยมีจะบอกว่าลงคู่อาซูนะยังกับคู่พระเอกนางเอกเลยทุกวันนี้ลงทุกเอเวนต์ด้วยนะเพราะนั้นหมีก็ยังมองว่าจนถึงเวลาแหละที่เทพทูเราต้องกลับมาพังงานเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าวะพระเอกมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเอาไว้เล่นมากกว่านี้หรือเปล่าวะไม่ใช่ว่าคิริโตะตัวเก่าเนี่ยตัวแรก NR เนี่ยเอามาตีบอสตัวแรกอะธาตุลมแค่นั้นคือจบเลยเว้ยตั้งแต่นั้นมาก็ดองไม่ได้ลงอีกเลยเพื่อนๆเป็นไงบ้างปะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับมีความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นอะไรมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะยังไงก็ขอบคุณโดเนนนะครับคุณคูเปอร์ 5,000 คุณซาคิ 4,000 คุณน้องพลอย 1,000 และนี่คือช่องทางโดเนนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนหมีเนี่ย100บาทก็ได้500ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ